เจอทอยแม่งสอนละเอียดดีผู้เชี่ยวนั้นสอนเลยพี่บอกว่ามึงเหยียบเลยมึงเหยียบเพื่อขับเลยเวลาถอยหลังมึงมองกระจกข้างมองไม่เห็นเปิดกระจกลงมึงถอยเวลาถอยเอียง45องศาหักสุดเข้าจอดซองแม่สอนแค่เนี้ยแล้วมึงขับเลยเนี่ยแล้วพี่ออกถนนใหญ่เลยแม่สอนพี่แค่เนี้ยพี่เป็นไงสอนกับใครนะบอกคนเชี่ยไกด์สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่รายการอยู่กับแบงค์นะผมนะครับก็วันนี้เป็นอีก1วันนะครับที่แบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของผมแล้วกันเนี่ยว่า1วันผมออกไปทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้มันก็ค่อนข้างจะยุ่งๆแบบภรรยาจะพาไปเสริมหล่อหน่อยนะครับซึ่งแบบเราจะไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตากันเรื่องเหยียบช่วงนี้ผมโซมากเลยนอนเช้าด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเลยพาไปต้องบอกว่าตัวเองอยากไปเหรออ๋อแต่ภรรยาเป็นคนจองคิวให้แล้วเขาก็มีส่วนร่วมด้วยเออเด่นนะครับแล้วก็มีน้ำทอยน้ำทอยมาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูไปว่าเราจะไปเสริมหล่ออะไรกันบ้างนะครับผมก็ใจนึงมาดีคิดว่าจะไปย้อมผมด้วยนะครับแล้วก็ที่แน่ผมขับรถไปแล้วนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกยังไม่ได้ว่าช้ำจัดขนาดนั้นแต่ว่าก็คือก็คล่องแล้วล่ะคือขับคล่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวลุยกันแล้ววันนี้มาแล้วเก็บขาอะไรครับคุณนายมันเป็นที่เขาหรอวะไม่น่าถามเป็นไรหรือเปล่าคืออะไรมันก็ดังไม่เลิกเนี่ยในกระปุกแทงอ๋อไฟหน้าเฮ้ยปิดประตูไม่แน่นหรือเปล่าเออเขาว่าเขาปิดแน่นปิดประตูไม่แน่นไฟก็ต้องเปิดสิไม่เหมือนเชิงก็ไม่เชิงที่ไม่วางงงเบรกมืออ๋อแต่พี่อยากเรื่องเล่าไหมพี่อะไรนะเรื่องเล่าเหรอเรื่องเล่าของอะไรอ่ะเรื่องเราจอดอะไรพี่ทำไมพี่เพิ่งมาไม่เรื่องรถเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงตอนแรกก็ไม่เคยคิดจะขับเลยจนแบบว่าพ่อล้มป่วยนะครับพ่อล้มป่วยผมก็เลยมันก็เลยเหมือนเอาจริงๆมันก็เหมือนสัญชาตญาณของคนอะเนาะมันก็เลยเป็นแบบออโต้เลยอะจริงๆผมพูดตรงอย่างที่คุณผู้ชมก็ได้รู้อยู่แล้วผมเป็นคนผมไม่เป็นแล้วผมก็ไม่ได้ชอบขับนะเป็นไรคนก็ถามผมเอ้ยผมไม่ซื้อรถผมชอบ R35 ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่จริงยอมรับผมก็ยอมรับผมชอบ R35 ซึ่งหมายถึงในเกมอะนะผมชอบมากเป็นรถที่แบบว่าชอบมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือผมก็ไม่ได้รู้สึกชอบรถขนาดนั้นเพราะผมขับรถไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้มีฟิลอยากจะขับเลยนะแบบพูดตรงๆนี้แบบไม่ได้อยากจะขับเลยสักนิดเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกพ่อป่วยนะครับก็เลยคือดีพอพ่อป่วยผมมันเลยมันออโต้อะแบบออโต้ของแบบมนุษย์เองเลยที่แบบรู้สึกว่าแบบเชี่ยเราต้องเป็นแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถึงช็อตที่แบบว่ามันจำเป็นแล้วว่าผมต้องขับรถเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเลยฟังแล้วมันก็ดูแปลกๆนะแต่ผมเป็นเลยจริงๆเคยขับรถอยู่มา3ครั้งแต่พอพ่อป่วยปุ๊บผมลองขับผมขับจริงเลยลงสนามจริงพาพ่อไปโรงพยาบาลพาแม่ไปโรงพยาบาลปุ๊บนั่นแหละครับแล้วผมก็เป็นเลยแค่นั้นเลยง่ายๆวิธีโง่ๆของผมเลยจริงครับไม่ดีนะถ้าถามผมถามว่าดีไหมมันไม่ดีนะผมพูดตรงอันนี้พูดตรงๆเลยคือแม่งไม่ดีมากๆเพราะว่าคุณผู้ชมต้องอย่าปล่อยให้แบบมันถึงวิกฤตอย่างผมครับคือผมชอบแบบว่าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากขับอ่ะผมก็เลยไม่รีบร้อนไม่รีบคือไม่เป็นอ่ะคือสุดท้ายแล้วจริงๆมันเป็นไว้มันก็ดีกว่าครับแต่คือผมแม่งมาเป็นในตอนที่แบบว่าพ่อผมแบบป่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าสายมั้ยก็ยังไม่สายหรอกแต่แค่ว่าแบบมันก็เสียเวลาไงถ้าก่อนหน้านี้เราคิดดูถ้าผมเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนั่นแหละครับตามสัญชาตญาณของมนุษย์เลยผมก็เพิ่งมาเป็นน่ะตอนพ่อผมป่วยน่ะตามนั้นเลยนะฮะเจอทอยแม่งสอนละเอียดดีผู้เชี่ยวนั้นสอนเลยพี่บอกว่ามึงเหยียบเพื่อขับเลยเวลาถอยหลังมึงมองกระจกข้างมองไม่เห็นเปิดกระจกลงมึงถอยเวลาถอยเอียง45องศาหักสุดเข้าจอดซองแม่สอนแค่เนี้ยแล้วมึงขับเลยเนี่ยแล้วพี่ออกถนนใหญ่เลยแม่สอนพี่แค่เนี้ยพี่เป็นไงสอนกับใครนะเชียไกด์คนสอนขับรถผมคือไกด์ผมไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนอะไรเลยนะแบบว่าไปเรียนกับไกด์สวิตเท่านั้นนะโดนบ่นไงโดนสาวบ่นไงมันบ่นกันไม่เลิกขับรถเป็นสักทีสินู่นนี่นั่นผมรำคาญเลยลองก็ลองเรื่องมีอยู่ว่าจะนัดกันไปซื้อของอยู่แล้วและพี่แบงค์อ่ะร้านสไตล์นี้ก็คือตื่นสายกว่าจะออกรถก็ไม่ขับสักทีแล้วด้วยเรามองเห็นว่าอนาคตอ่ะลูกโตขึ้นไปโรงพยาบาลฉุกเฉินอย่างเงี้ยพี่แบงค์ต้องขับรถเป็นนะหรือว่าทุกเดือนทุก3เดือนต้องพาเพื่อนไปฉีดยาอยากให้แบบว่าพาตัวเองอะไรเงี้ยไม่ได้นั่งแต่แก๊ปหรือว่าอะไรเงี้ยมันเสียตายตังก็เลยโดนสาปไปแล้วพี่ไกด์ก็ไปบ่นแล้วพอขึ้นมาคือนั้นพี่แบงค์บอกว่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราขับรถไปกันที่ร้าน2คนก็เลยเป็นที่มาว่าก็ต้องขับรถแหละตอนนั้นทำไมพี่เลือกพี่ไกด์เป็นคนสอนไม่เลือกเป็นคนสอนแต่มันอยู่กับพี่บ่อยใช่ปัญหาบ่อยแล้วรถมันก็แบบเฮ้ยเอาดิสอนอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มลองขับในหมู่บ้านแหละไกด์คนไม่ห่วงรถมันไม่ห่วงรถด้วยแบบเฮ้ยมึงขับเลยเพื่อนเดี๋ยวกูบอกต้องขับยังไงอะไรอย่างเงี้ยตบเกียร์นะเลี้ยวเวลามึงจะเลี้ยวปัดขวานิดนึงแล้วก็เลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนที่ขับรถไม่คล่องนะก็เวลาตอนสมัยมอเตอร์ไซค์คือมาซ้อนเขาแล้วเขาเป็นคนขับไปไหนมาไหนหน้ามันแผลบทั้งคู่พี่ไม่กลัวแบบตอนถอยตอนจอดอะไม่กลัวไม่กลัว
พราะว่าเวลาพี่แบงค์จอดเผื่อเวลาเลยชั่วโมงเห็นคันนั้นก็โกเวอร์เขาก็ปลูกเขาไปเรื่อยแหละเวอร์ก็มีน้อยๆ5 ที 10 นาที5ทีอ่ะมีอ่ะเขายอมรับเออแบบก็ยังไม่ได้ช่ำขนาดนั้นแต่ว่าคือแบบอย่างที่บอกอ่ะมันก็สัญชาตญาณด้วยอ่ะส่วนนึงก็ยอมรับว่าสัญชาตญาณด้วยแบบว่ากะเอาพี่บอกผมขับมอไซค์เป็นอยู่แล้วแล้วผมคนขับมอไซค์แบบไปไหนไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันก็เลยเป็นง่ายแล้วขับมอไซค์ไกลด้วยผมขับไปทีอย่างที่บอกคุณผู้ชมก็น่ารู้อยู่ช่วงที่ผมสมัยแบบว่าขับรถส่งของให้แบบพี่ฉีทีทีสปอร์ตนะครับขับมอไซค์ไกลมากไกลแบบมอไซค์ผมขับไปแบบพวกแบริ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบไปกลับคือไกลแม่งไกลชิบหายไกลสัสๆบางนาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแบบแบกของแบกเคสคอมแบบโอ้โหหายากอะนะครับว่าหายากครับหายยากจริงใครขับมอไซค์จะรู้ดีว่าแบบเวลาขับไกลๆแม่งเป็นยังไงคือขับเหมือนแมสเซนเจอร์อะรู้สึกพี่สาวที่มารู้สึกยังไงเนี่ยคนซ้อนประจำสกอยประจำรถพี่ซึ่งเขาชอบอยู่แล้วก็ขับรถใหญ่ก็ตอนแรกไม่หลบด้วยความว่าอยากให้พี่แบงค์ขับนานแล้วก็เลยถือว่าก็โอเคนั่งได้แต่ก็ยังแรกๆก็ยังหลับไม่ได้ไงเพราะวางใจไม่หลับไปเลยไม่ได้ไงก็อยู่กับเพื่อนเขาเดี๋ยววางใจเลยก็วางใจไม่วางใจขนาดนั้นก็โอเคหรือว่าไม่ว่าอะไรอ่ะเวลาพี่แบงค์ขับแล้วอ่ะด้วยความว่าอย่างที่เขาเคยบอกว่าคนขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วคนดูจะมีรู้แรงเท้าใช่ป่ะพี่แบงค์ก็ขับโอเคแบบไม่ได้กระชากหรือว่าเบรกแบบหัวทิ่มอะไรอย่างเงี้ยใกล้สามก็มีแบบว่าขึ้นเนินไปบ้านตรงหมู่บ้านอ๋อมาปีนขอบไปนิดหน่อยแต่ว่าพี่ไก่หน้าหัวเลยช็อกเลยพี่ไก่ตกใจเลยแต่ก่อนที่จะหน้าหัวตอนแรกบอกแบงค์ขับเถอะโทรไปด้านชั้นหนึ่งไม่แต่ตอนขึ้นพอปีนขอบแล้วยังแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนใจเย็นๆไม่ต้องตกใจแม่ไรเพื่อนลบกูประกันชั้นหนึ่งแล้วเพื่อนแต่หน้าเวอร์แล้วนะเดี๋ยวขอบหลักเพื่อนแต่หน้าเวอร์แล้วเราจะเดินทางไปฉีดหน้าว่าด้วยเนื่องอย่างนี้ก่อนพี่แบงค์ก็ถ่ายงานมารายการนึงใช่ปะที่มาถ่ายแล้วมีคนทักว่าแบบหน้าโทรมจางอะไรอย่างเงี้ยกลับมาคือสาก็ทักตลอดที่รักหน้าโทรมนะฉีดหน้านะแล้วฉีดไปแล้วรอบนึงอะไรเงี้ยแต่ฉีดแค่แบบว่าไม่ใช่ฟิลเลอร์ที่เขาเคยฉีดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนวิตามินเติมอะไรเงี้ยพอโดนทักเท่านั้นแหละที่รักต้องไปฉีดหน้าแล้วว่าเพราะว่าเขาชีวะขาดฟิลเลอร์ไม่ได้แล้วอ่ะไม่คือต้องบอกก่อนว่าผมมันเป็นคนขอบตาลึกขอบตาอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วบวกกับว่าแม่เป็นคนนอนน้อยแล้วดื่มหนักก็คิดดูว่าคุณหมอที่เขาฉีดให้พี่แบงค์อ่ะเขาวันที่พี่แบงค์อ่ะเขาฉีดก่อนปีที่แล้วก่อนวันแต่งงานคุณหมอตกใจว่าแบบว่าเพิ่งเคยเจอตัวแรกที่ว่าฟิลเลอร์ที่เขาฉีดอ่ะมันอยู่ได้จริงๆปีนึงแต่พี่แบงค์อ่ะฉีดไปแล้วอ่ะอยู่ได้แค่ครึ่งปีเขาบอกก็ไม่แปลกค่ะทลายว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะคนฉีดฟิลเลอร์บอดี้เขาบอกว่ามันอยู่ได้ปีนึงเลยนะผมอยู่ได้แค่6 เดือนใช้ชีวิตเปลืองมากกับการ6เดือนถึง4 เดือนโดยประมาณทำงานเลิกดึกบวกกับกินแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์ทุกวันทุกวันอ่ะมันก็ละลายมันดูแรกๆก็มาโอเคแหละพออยู่แบบ3-4 เดือนไปนี่คือเริ่มกลับไปสภาพเดิมแล้วแรกๆคือแบบดูได้เลยนะแต่ว่าอุ้ยขอบตาดีแบบอุ้ยดูแบบดูเกาหลีจัดเลยหลังๆมันกลับมาไปยุบบอเหมือนเดิมหลังๆออกลูกเกาเหลาครับวันนี้ก็ถึงคลินิกเรียบร้อยแล้วก็นิ่งเดียวกำลังรอหมอเพราะว่าความบกติดคนไข้เขาฉีดใต้ตาฉีดเพิ่มเขาฉีดเยอะก็เลยรอนานเจ็ดจุดก็เลยน่าจะรอนานนิดนึงใช่ครับแล้วก็ตอนนี้สาก็กรอกประวัตินะครับทำประวัติว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับสามีที่ไหนบ้างรอแล้วก็ชิวๆแล้วก็รอเวลาประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูก่อนที่ผมฉีดนะเห็นปะดูขอบตาเนี่ยปะคล้ำครับแล้วคือแบบว่ามันคล้ำมากเนี่ยเห็นไหมมันคล้ำให้ดูเขาจะได้ดูที่ทางหน้าให้เราจะฉีดเนี่ยมันจะเสริมขึ้นมามันจะไม่คล้ำเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วก็หลังแล้วกันนี่ก็บอกร้านไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะผมไม่ได้มาโฆษณาให้ร้านเดงซี่นะครับผมแค่จะมาฉีดอยู่แล้วนะเพราะมันโซมแค่หนึ่งผมนอนเช้าดื่มเยอะแต่ส่วนของสาก็คือมาฉีดเป็นเพื่อนพี่แบงค์ไม่ต้องเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่อยากได้เพื่อนแล้วฉีดไม่ต้องฉีดเป็นเพื่อนฉีดเป็นสามีภรรยาคู่กันอ๋อโปรแท็กเหรอใช่โปรแท็กตัวจีบพิมพ์ให้ช่วยอะไรบ้างพี่ช่วยในเรื่องเติมเต็มเท่าที่ศึกษามาเรื่องเติมเต็มผิวหน้าอะไรเงี้ยอย่างบางคนหน้าตอบเติมให้ดูหน้าเด็กขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวเรื่องเติมเต็มผิวหน้าให้แบบดูเต่งตึงดูมีออร่าดูดีขึ้นจากเมื่อก่อนพี่แบงค์เป็นคนใต้ตาลึกใช่ไหมแล้วพอฉีดไปแล้วอ่ะดูเติมอ่ะดูเต็มอ่ะใช่แต่คุยกันแล้วแหละว่าถ้าฉีดรอบนี้ก็คือต้องเผาๆเรื่องดื่มลงก็ฉีดเยอะฉีดน้อยก็แล้วแต่ขนาดซีซีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอารมณ์เหมือนฟิลเราซื้อซีซีน้ำหอมนั่นแหละแต่เฮ้ยมันนักแค่นี้ไม่พอขวดมันใหญ่ก็ต้องใช้2ซีซีอะไรอย่างเงี้ยตามราคาแต่ที่ทำฉีดแค่2ที่ทำไมมันแพงจังวะเอาขอบตาผู้ชายกับขอบตาผู้หญิงมันความลึกความตื้นมันไม่เท่ากันเพราะขอบตาผู้ชายมันจะลึกกว่าขอบตาของผู้หญิงขอบตาผู้หญิงมันจะไม่ลึกแต่ขอบตาผู้ชายมันจะลึกมันเลยต้องฉีดใช้ซีซีเยอะกว่ามีฉีดช่วงล่างของที่หลังให้มันดูเต่งตึงคนดูรู้นะเนี่ยเห็นปะวันผมเจอแต่อย่างเงี้ย
จอด่าก็อะไรเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่พ้นวนกลับมาเจอปุ๋ยแล้วไม่ใช่เขาหมายถึงว่าช่วงแบบว่าช่วงท้องช่วงอะไรดูเฟิร์มปลอมนะฮะแหละรอดูหลังจะคิดเสร็จแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือเมื่อกี้เราเข้าไปทำการแปะยาชาเพื่อรอคุณหมอฉีดหน้าให้แต่ส่วนของพี่แบงค์อ่ะเมื่อกี้เขาประเมินว่าอาจจะเติมตรงร่องแก้มเพื่อให้หน้าดูไม่แก่ตอนนี้พี่แบงค์ก็จะเข้าเลข3แล้วดูมีอายุก็เลยต้องเติมเพื่อให้มันแบบดูเติมเต็มดูเด็กขึ้นอะไรเงี้ยแต่ส่วนของสาคือตอนนี้ยังไม่รู้ต้องทำอะไรก็คือเขาก็เลยทายาชาทั้งหน้าตอนแรกไม่เด็กนะแต่พอทายาชาปุ๊บเด็กเลยกลับมาเป็นเอเธอร์เลยอ่ะทายาชากลับมาเป็นเอเธอร์เลยหน้าชาหมดเลยเนี่ยตอนนี้แม่แม่ครับดูงงเลยก็เป็นเด็กไงเอ้ยราคาผมก็น่ารักดีนะดูก็ดูดีดูเหมือนคุณชายอ่ะคุณชายบ้าคาดผมไปดูที่ไหนมาเนี่ยหน้าฟันมากเลยพี่เราไม่ใช่อะไรเนี่ยแล้วก็ดูหน้าหน่อยสิเข้าไปคิ้วโคตรนานเลยเนี่ยดูหน้าคือของผมคือใต้ตามันนิดเดียวบอกว่ามีของเดิมอยู่แต่พวกเขายกคิ้วขึ้นให้ยกด้วยโบท็อกเหรอยกด้วยไอ้เนี่ยที่ฉีดฟิลเลอร์ยกไม่ยกกระชับขึ้นแล้วก็ฉีดตรงเนี้ยให้ตรงร่องแก้มที่ตอนแรกมันยุบเข้าไปดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นไอ้แบบว่าหน้ามันสลายแบบมันดูไม่ตึงเกินเติมขึ้นเติมๆหมอเลยบอกหมอให้ลองยิ้มเบาๆดูค่ะเอ้าก็หมอบอกให้ยิ้มงี้หมอบอกยิ้มเบาๆนะคะหมอดูดีขึ้นเลยค่ะไม่หมอเสียตังค์นะหมอให้หมอดูเฮี้ยมากเลยเกรงใจไงอันนี้ก็เป็นทั้งหมด 6cc ราคารวมๆเท่าไหร่คนดูก็คงอยากรู้โอ้ยไม่ต้องในนี่ก็บอกหมดก็จะเป็นประมาณcc ละประมาณ 15,000 บาทผมโดนไป 6cc คนดูเราคำนวณราคาเลยว่าโปรโมชั่นอะไรเงี้ยใช่มีโปรโมชั่นประมาณเขาไม่ได้บอกผมเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรผมแค่เป็นให้คนดูรู้ไว้ว่าผมมาแค่ทำหน้าแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนราคาก็อย่างที่บอกราคาบอกไปแล้วครับไปคำนวณเราเองนะว่าเท่าไหร่ประมาณนั้นไปทำหน้าว่าอย่างที่บอกเราถ่ายออกกองออกอะไรเงี้ยผมไม่ชอบแบบเวลาแบบเจอรุ่นพี่ทักหรือแบบทีมงานทักอะไรเงี้ยเอ้ยโสมอะไรเงี้ยที่แม่งโสมงั้นก็ทำเลยยอมเจ็บเพราะปกติผมเป็นคนไม่ชอบทำหน้าอย่างนี้อยู่แล้วแต่ตอนที่มาทำเพราะว่าตาเขาตอนแรกขอบตามดำดำมากคุณทีนี้พอหลังจากทำเสร็จปุ๊บนี้พอใครทักแบบเนี้ยโสมกลายเป็นแบบว่าคิดไงคิดมากคิดเลยผมทำเลยเนี่ยก็คือคนดูห้ามแซวด้วยคนดูไม่คนดูแซวไม่ซีเรียสแต่หมายถึงแบบเวลาไปถ่ายงานทีมงทีมงานทักอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบเพราะปกติผมเจอทีมงานบ่อยไงทีมงานโลจิเทคบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เจอหน้าบ่อยก็จะแบบถ้าเขาทักก็คือแสดงว่าผมสมตามนั้นนะครับตามนั้นครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวก็คงจะกลับบ้านเลยวันนี้ผมคงไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าไม่ทันแล้วนี่มัน6โมงกว่าเดี๋ยวนะไปทำวันที่นัดที่คุณหมอมาเรียกเดี๋ยววันที่คุณหมอเรียกมา2อาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยมาทำผมกันผมอยากโกกสีผมก่อนมันเกิดพอดีจ้าตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยเนาะปิดคลิปเลยละกันแล้วไงก็ฝากด้วยละกันนะครับสวยขึ้นมั้ยไม่อ่ะไม่เห็นความต่างอะไรเลยทั้งสิ้นพี่หลาตอนแรกน่าเขาตอบหน้ากลัวนี่หน้าตอบไงเติมเต็มตกฝาตังแท้ไม่มีผลเลยหน้าเหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็ดูเดี๋ยวไงวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับจะ 400,000 ซับแล้วนะครับไงฝากด้วยแล้วกันฝากกระดิ่งด้วยนะอีกนิดเดียวเองจะ 400,000 แล้วฝากด้วยอย่าลืมฝากกดกระดิ่งฝากกด Subscribe ให้เราด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับคือสุดท้ายแล้วจริงๆมันเป็นไว้มันก็ดีกว่าครับแต่คือผมแม่งมาเป็นในตอนที่แบบว่าพ่อผมแบบป่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่า